่ายังคงมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและก็ความอยู่รอดของคนในหลายชุมชนนะคะวิธีการรักษาป่าอย่างมีส่วนร่วมโดยการให้คนในท้องถิ่นได้เข้ามาดูแลจัดการในรูปแบบของป่าชุมชนเป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้ป่าใกล้พื้นที่เขตอาศัยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นรวมทั้งยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าพื้นใหญ่ด้วยค่ะคุณตาลวรรณกูลเดินทางไปที่บ้านร่องท่อนและบ้านปลวกงามในตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพูดคุยกับคนที่นั่นถึงความพยายามในการดูแลรักษาป่าชุมชนของพวกเขาค่ะการขอบเขตป่าชุมชนเราจะทำเป็นแนวเขตกลางเดือนตุลาคม2559ชาวบ้านบ้านร่องท่อนบ้านปวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกและชมรมพิทักษ์ธรรมชาติคนกับป่าจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันสำรวจและปักหลักแนวเขตป่าชุมชนร่องท่อนปวกงามบนเนื้อที่ประมาณ180ไร่ที่เรารักษามาตั้งแต่พ.ศ.30เนาะมารักษาไว้เพื่อไว้เป็นอาหารของชุมชนเป็นพวกหน่อไม้พวกผักเห็ดมีเยอะที่นี่แล้วก็พวกสมุนไพรก็เยอะเราก็เลยเรียกว่าป่าชุมชนเพราะชุมชนรักษาป่านี้ไว้เป็นเวลากว่า30ปีที่ป่าชุมชนร่องท่อนปวกงามแห่งนี้ได้ฟื้นตัวจากพื้นที่เกษตรกรรมและมีสภาพป่าที่แห้งแล้งจนกลายมาเป็นป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์โดยกลุ่มชาวบ้านได้ร่วมกันฟื้นฟูและดูแลมาโดยตลอดพอพวกนี้มันหมดเนี่ยป่านี้ที่มันเกิดใหม่ที่เราเข้ามาดูแลเท่านั้นนะค่ะเมื่อไอ้พวกอย่างนี้มันหายไปหมดแล้วไงเพราะว่าเขาตัดหมดแล้วแล้วเราก็เลยพอไม้ใหญ่มันหมดใช่ไหมน้ำซับตรงนี้มันแห้งเห็นไหมไอ้คนสูงน้ำอยู่ไม่ได้ไงแล้วก็มีพระรูปนึงบอกว่าถ้าอยากจะให้มันมีน้ำก็คือต้องฆ่ากันปลูกป่าดูแลรักษาป่าถ้าป่าฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่น้ำมันจะฟื้นขึ้นมาแต่ที่ผ่านมาภาครัฐได้พยายามกันแนวเขตให้เป็นพื้นที่ป่าวนอุทยานและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมจัดการเรารู้เลยว่าป่าคือแหล่งอาหารของพวกเรานะครับถ้าเราไม่หวงไม่แหนไม่อะไรได้ไม่ดูแลรักษานี่มันก็ถูกทำลายก็หมดไปนะครับเราต้องอยู่แบบพึ่งพาช่วยทีช่วยอาศัยเราอาศัยเขาวิธีการอาศัยก็คือหนึ่งเนี่ยถ้ามันแตกยอดเราเหยียบยอดมันกินแล้วมันจะไปตัดต้นไปโค่นใช่ไหมครับคือถ้ามันออกลูกเราเก็บลูกมากินใช่ไหมครับอันนี้คือพึ่งพาไหมอย่างไรก็ตามการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอาจต้องคำนึงถึงการจัดการที่มีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมภายใต้วิถีทางดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆด้วยหรือไม่ล่าสุดชาวบ้านร่องท่อนบ้านปลวกงามรวมถึงตัวแทนของชมรมพิทักษ์ธรรมชาติได้ยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะดำเนินการดูแลรักษาป่าชุมชนของพวกเขาต่อนายอำเภอเนินมะปรางค่ะขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการทำ MOU ร่วมกับเขตวนอุทยานเพื่อที่จะจัดการพื้นที่ป่าร่วมกันค่ะ